วันนี้มารีวิวร้านยำแซ่บกูนัว20บาทอยู่ที่นครปฐมอันนี้มาจากวงเวียนที่มาจากสุพรรณไปสุพรรณนะเนาะเลี้ยวซ้ายเป็นวังสนามจันทร์ยำแซ่บกูนัวโอเคเดี๋ยวไปดูบรรยากาศในร้านกันบรรยากาศร้านตกแต่งสวยร้านน่ารักดีอันนี้ที่แวะจอดเพราะว่าร้านสวยนะแวะกินเพราะว่าร้านสวยร้านสวยมากบรรยากาศภายในร้านร้านสวยร้านสวยตอนนี้อัปเดตเวลาคือสามารถมากินได้นะครับเปิดถึง5ทุ่มไม่มีวันปิดเดี๋ยวเราดูรายการหลังจากที่เราสั่งแล้วนะครับเงินวันนั้นได้เงินนะดีหมดอะตอนทำไม่รู้หรอกเศร้าจมบ้างจมมือเอามันขึ้นมาให้กูหน่อยดีใจดีใจยายมันยิ้มให้หนูอ่ะแสดงว่าหนูน่ารักอยู่เห็นว่าเป็นยังไงเท่านั้นแหละน่ากินมากพอรีวิวอาหารแป๊บนึงโอ้โหยิ้มมีความสุขด้วยโอ้นั่งเปมีความสุขด้วยอ่ะตกดูลูกนั่นข้าวนานมาจังมะนาวดีไหมเก็บทำไมเอ้าจะไม่ถ่ายก่อน
เอาไปดูต้มเล้ง20บาทกล้วยเบลเลอร์เลยอ่ะโอ้โห20บาทต้มเล้ง20ครับรสชาติใช้ได้นะไม่แพงอร่อยถ่ายตามเลยมุกบอลดอลลี่ดอลลี่เขาเรียกดอลลี่โอ้ยทำไม่เป็นอ่ะหยุดเลยมันมัว